สวัสดีค่ะนุ่มนิกไอมดค่ะใกล้จะเข้าสู่ปีใหม่ปี2564แล้วนะคะและทีมงานไอมดก็มีปฏิทินวันหยุดวันสำคัญวันพระและวันหยุดของสถาบันการเงินของปี2564มาให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดกันเพื่อเอาไปใช้ใน iPhone และ iPad ของเรานั่นเองค่ะทางทีมงานนะคะก็ได้แนบลิงก์ของบทความเกี่ยวกับปฏิทินของปีหน้าไว้ที่ด้านล่างนี้นะคะพอเข้ามาในบทความนะคะให้เลื่อนลงมานิดนึงค่ะจะพบกับลิงก์ดาวน์โหลดปฏิทินที่อยู่ตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้อยากจะดาวน์โหลดปฏิทินวันหยุดและวันสำคัญประจำปี2564ตรงนี้ก็แตะที่ลิงก์แรกค่ะจากนั้นจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าเพิ่มการสมัครรับปฏิทินให้แตะที่คำว่าตกลงค่ะจากนั้นเสร็จสิ้นอันนี้เป็นการดาวน์โหลดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเข้าไปดูที่แอปปฏิทินเลยค่ะนี่แล้วก็จะมีวันหยุดเช่นวันที่1เป็นวันขึ้นปีใหม่วันที่14เป็นวันวาเลนไทน์เรียบร้อยค่ะส่วนการนำปฏิทินออกนั้นนะคะให้แตะตรงคำว่าปฏิทินที่ด้านล่างนะคะแล้วเห็นคำว่าสมัครรับอยู่ให้เราแตะตรงนี้ค่ะไอคอนตรงนี้แล้วแตะลบปฏิทินค่ะปฏิทินที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ก็จะหายไปค่ะก็ลองไปโหลดมาใช้กันดูนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยเอาไว้ดูวันหยุดและวันสำคัญต่างๆในปีหน้าค่ะนุ๊กนิกและทีมงานไอโมทุกคนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆมีความสุขในวันหยุดยาวนี้แล้วก็มีความสุขในทุกๆปีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ